อ่ะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และเกม Ragnarok Tactic นะครับก็วันนี้นะฮะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับไอเพชรเขียวนะฮะกิจกรรมใหม่นะครับจะบอกว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีก็ได้นะครับผมเพราะว่าแจกเยอะมากนะฮะแล้วกิจกรรมนี้ควรจะแลกอะไรดีนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ยาวมากนะฮะผมพูดสั้นๆเลยแล้วกันว่ากิจกรรมนี้นะครับผมควรจะแลกอันที่ใช้ณช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นนะฮะคุณนะครับผมอยากได้ความสัมพันธ์นะฮะตัวละครตัวหนึ่งนะครับอย่างผมอ่ะอยากได้แอสซัสซินเก็บเศษขั้นที่21อาจจะขั้นที่25แล้วแต่นะครับผมอาจจะเอา21ก่อนอ่ะเก็บเศษก่อนนะครับผมก็เอาแค่แลกกล่องมาสัก40กล่องนะครับเอาแค่แอดเนี่ยเป็นเลเวล21นะครับผมคือผมอยากจะพูดอย่างนี้ฮะผมเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเอาเพชรเนี่ยไปแลกกล่องนี้เนี่ยคือแลกแบบออลอินเลยนึกภาพไหมแลกแบบ200กล่องนะครับผมซึ่งใช้แล้วมันก็ไม่หมดนะครับต่อให้ใช้หมดก็ไม่คุ้มทำไมผมถึงพูดว่าใช้หมดก็ไม่คุ้มสมมุตินะครับผมทำแอด21ผมทำแลนกริด21ผมทำเต่า21แต่วันหนึ่งอะครับผมไม่สามารถเก็บเศษตัวละครพวกนี้ครบได้แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะปั้นตัวละครพวกนี้พร้อมๆกันได้ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็มองภาพรวมให้ออกว่าเรากินไปเท่านี้นะครับผมเราปั้นตัวนี้ได้ในช่วงนี้แล้วทีมเราจะเก่งขึ้นทันทีไม่ใช่ว่ามองระยะยาวแต่มันเป็นระยะยาวที่เกินไปแล้วทีมระยะสั้นของคุณเนี่ยมันจะไปต่อได้ค่อนข้างช้านะครับซึ่งผมอยากจะมาเตือนในจุดนี้นะครับสำหรับการแลกอาหารที่เยอะเกินไปนะครับผมและอ่ะอย่างอื่นมีอะไรคุ้มนะครับเท่าที่ผมมองนะโดยส่วนตัวนะตัดออกไปเลยครับทาเลนต์ฟู้ดนะครับผมเงินมอนเตอร์สปิริตนะครับแต่ถ้าขาดนิดๆหน่อยๆพอได้แต่ถ้าจะแลกแบบเอาจริงเอาจังไม่แนะนำนะครับสมมุติว่าผมจะอัพเลเวลดาร์คลอร์ดนะครับผม160ก็พอนะ160ผมใช้มอนเตอร์ฟุต 700,000 นะครับผมเงินประมาณ3ล้านนะครับผมต้องใช้เพชรเขียวเท่าไหร่ฮะมาดูกันผมต้องใช้เพชรเขียวประมาณกี่เม็ดเนี่ย12เม็ดแล้วก็ใช้อันนี้อีก 700,000 นะครับผมก็คือประมาณ16เม็ดนะครับผม16 10บวก12ก็เป็นเท่าไหร่แล้วฮะ30กว่าขอโทษได้28มั่วละ28เม็ด28เม็ดเนี่ยนะครับอัพได้แค่เลเวลเดียวเท่านั้นผมมองว่าเอามาซื้อใบเปิดมอนยังคุ้มกว่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำพวกเงินสักเท่าไหร่นะครับและนะครับผมสิ่งที่คุ้มรองลงมาจากอาหารเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าจะแลกเกินไปก็ยังคุ้มแต่ผมแค่อยากเตือนว่าแลกให้มันพอดีก่อนแล้วรอช่วงใกล้จะหมดกิจกรรมจริงๆค่อยมาแลกตอนหลังก็ได้นะครับผมคือถ้าสมมติว่าช่วงใกล้จะหมดกิจกรรมสักวันที่4เนี่ยคุณขาดไข่หมุนน่ะอีกแค่ตัวเดียวทีมคุณจะเก่งขึ้นอีกเยอะแต่คุณดันไม่มีเพชรเพราะว่าดันแลกกล่องอาหารไปหมดแล้วมันจะน่าเสียดายมากนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้แบบว่าแบบบริหารดีๆนิดนึงแล้วอ่ะลองลงมาจากกล่องอาหารนะครับผมมองว่าใบคัมภีร์เจมกับใบซัมมอนคุ้มพอๆกันคือหลายคนอาจจะมองว่าใบซัมมอนไม่คุ้มแต่ผมมองว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่เยอะแล้วก็ได้ทรัพยากรมาเพิ่มนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยมันต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าทรัพยากรใน ID ของเราเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปถ้าเป็นเกมอื่นแค่เปิดกาชาเฉยๆก็จบกันไปโดยส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเปิดกาชาแล้วบางทีมันไม่หายไปไหนเรายังย่อยเราทำอะไรได้นะครับก็มองว่าคุ้มพอสมควรนะนะครับผมส่วนใบคัมภีร์เจมนะครับคุ้มรองลงมาจากอาหารนะฮะและนะครับผมกล่องไข่เนี่ยโดยส่วนตัวนะถ้าใครที่เล่นทีมแบบผมแบบกันไกล้วนคุ้มมากทีมแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าคุณจะหาไข่หมุนไม่ทันแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยมันใช้เยอะนะครับถ้าเป็นไปได้แลกได้แลกเก็บไว้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แลกนะแต่ว่าผมสะสมจากกิจกรรมตอนนี้มี7กล่องแล้วก็คือ
ถ้าจะทำก็พร้อมนะครับแต่ว่ามันไม่พอแน่ๆนะครับผมบอกเลยอีกประมาณ12วันผมจะทำดาร์คลอร์ด4ดาวแดงนะครับผมซึ่งยังขาดไข่อยู่5ตัวผมมี7กล่องโอเคยังพอแต่แล้วในขณะเดียวกันนะฮะผมก็สามารถทำดาร์คอิลูชั่น3ดาวแดงได้แล้วนะครับก็ยังขาดอยู่คือซึ่งมันใช้เยอะนะครับผมดังนั้นถ้าจะเล่นทีมแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าควรซื้อเก็บไว้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ว่าเอ้ยแลกอะไรคุ้มแลกอะไรไม่คุ้มส่วนทางด้านของเจ้าอุปกรณ์ระดับ21ทั้งเซตเนี่ยถามว่าคุ้มไหมนะครับโดยส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าใครเติมเงินสายเติมนะเหลือๆจัดให้หมดนะครับอย่าให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมจัดได้จัดให้หมดยกเว้นพวกทรัพยากรก็เว้นไว้ก็พอได้นะครับผมหรือคุณอาจจะเน้นไปที่ทรัพยากรแต่ไม่เน้นอาวุธก็ได้นะครับเอาผมจะให้เห็นความต่างแล้วกันนะระหว่างอาวุธ21กับ20นะครับผมให้ดูด้านบนนะครับผม attack บวก30ขอโทษนะ 3,001 นะครับอันนี้แหวนบวก 2,000 นะครับผมเซตของมันก็คือ 5% 6% attack นะครับส่วน20นะครับ 3,001 เหลือ 2,008 นะครับผมแล้วก็จาก 2,000 เหลือ 1,900 คือห่างกันแค่400M attack สำหรับการที่ใช้1,200เพชรไปแลกก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนเปอร์เซ็นต์ห่างกันประมาณ 1.5% นะครับซึ่งถามว่าท้ายเกม 1.5% เยอะไหมก็พอสมควรเยอะอยู่แต่มันก็ไม่คุ้มมากขนาดที่จะเอา1,200เพชรไปเปขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเติมหนักจริงๆนะครับตามนั้นนะฮะอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกับทันไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะครับผม